ันนี้นะคะจะเป็นครีมกันแดดของ Maybelline บรรจุ30กรัมนะคะก็คือเราทำมาเพื่อหนึ่งนะคะแฟนจิ๊บเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดเลยอาจจะมานั่งพูดอย่างเงี้ยกับทุกๆคนนะคะแต่ว่าคนของตัวเองเนี่ยก็ไม่ชอบทาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะบอกว่าทาแล้วหน้าวอกเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำมาเพื่อให้ผู้ชายใช้ได้ด้วยหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงบางคนเนี่ยจะเบื่อการทาครีมกันแดดเพราะว่ารู้สึกมันไปทำให้เมคอัพเปลี่ยนสีนะคะอันนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องเมคอัพเปลี่ยนสีเลยเดี๋ยวจิ๊บจะลองทาบนนี้ให้ดูนะคะแล้วก็กันแดดของเราเนี่ยเหมาะสำหรับคนเป็นสิวด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเมดิลีเนี่ยที่บอกว่าเป็นสิวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมกันแดดของเราเนี่ยเห็นปะคะว่าทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรเลยมันก็ซึมเข้าผิวไปเลยผู้ชายก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวหน้าวอกแล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปทำให้เมคอัพแบบอุดตันแล้วก็ทำให้แบบดับสีผิวเขาระหว่างวันไหมไม่เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเค็มเท่าไหร่ก็กันได้เท่านั้นเพราะว่าเรานำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำเข้าแต่ละล็อตเนี่ยเราจะต้องมีใบประกอบว่าเรากัน SPF ได้เท่านี้จริงไหมโกหกหรือเปล่าครีมกันแดดตัวนี้มันดีตรงที่ปกติกันแดดเนี่ยมันก็มาควรจะใช้แบบวิธีกันน้ำเยอะๆเพื่อไม่ให้กันแดดมันหลุดแต่พอเวลาเราใช้ทุกวันนะคะกันแดดที่มีกันน้ำเยอะๆเนี่ยใช้ทุกๆวันนะมันจะทำให้หน้าเราอุดตันโดยที่เราไม่รู้สาเหตุก็คืออย่างที่จะบอกว่ารูขุมขนเนี่ยจำเป็นที่เราต้องเปิดขึ้นเพื่อระบายเหงื่อทุกครั้งที่เราร้อนเพราะเราอยู่เมืองร้อนใช่ไหมคะถ้าเราอยู่แบบประเทศแบบอังกฤษอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่ที่หนาวๆตลอดอะไรเงี้ยรูขุมขนเราจะเล็กมากเลยค่ะเพราะว่าความเย็นมันจะบีบรูขุมขนให้เล็กลงแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่เมืองร้อนเนี่ยรูขุมขนเรามันจะต้องระบายเหงื่อตลอดเวลาระบายเหงื่อระบายน้ำมันออกมาถ้ากันแดดที่มันกันน้ำได้ดีๆเนี่ยเราทาทุกวันเราหรือรองพื้นที่กันน้ำดีๆเนี่ยเราทาทุกวันอย่างที่จิตบอกนะคะว่าพอรูขุมขนเราเปิดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือไอ้ครีมกันแดดเนี่ยน้ำมันหรืออะไรเงี้ยมันก็ไหลย้อนกลับเข้าไปปุ๊บบวกกับความมันเก่าบนใบหน้าอยู่แล้วนะคะหูเกิดสิวง่ายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยไม่กันน้ำแบบนั้นเพราะว่าเราคิดเราอย่างที่จะบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นแค่ครีมกันแดดแต่เราจะทบทวนเยอะมากว่าแบบเอ้ยกลไกการทำงานมันควรจะเป็นยังไงอย่างตัวเนี้ยกลไกในการกันแดดนะคะของเรากันได้2ระดับกันได้2ระดับคือ1 นะคะชั้นบน2ใช้โปรตีนชนิดพิเศษนะคะซึ่งขอสงวนละกันไม่พูดถึงเนาะเพราะว่ามันก่อนหน้านี้เคยพูดแล้วแบบมันมีแบรนด์หนึ่งเอาแบบเอาแคปชั่นเราไปใช้ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าเขาก็ไม่มีส่วนผสมนี้อะไรเงี้ยมาใช้โปรตีนชนิดนึงนะคะกันด้านล่างอีกชั้นนึงเพื่อลดการถูกทำลายของเซลล์ที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นกันแดดของเราเนี่ยกันได้2ครั้งไอ้2ชั้นนะคะคือกันทั้งผิวด้านบนและชั้นเดอร์มิสนะคะเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยกระทบผิวอย่างกันแดดเนี่ยแล้วอย่างนึงกันแดดของเราเป็นกันแดดแบบฟิสิคอลนะคะไม่ใช่เคมีคอลตัวเนี้ยจะไม่อมความร้อนไว้ในผิวเพราะว่าแบบเคมีคอลมันจะชอบอมความร้อนไว้ในผิวใช่ไหมคะแล้วก็บางทีกลางคืนเรานอนเนี่ยมันจะความร้อนที่ถูกอมไว้ในผิวเนี่ยมันจะค่อยๆทำลายเซลล์ชั้นล่างไปของเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้มันยังลดการถูกทำลายของเซลล์ผิวด้านล่างเพราะมันกันได้2ระดับแต่มันไม่ได้กันน้ำแบบเยอะๆถ้าเกิดว่าจะไปทะเลแบบต้องการจะดำน้ำลงไปดูปะการังอะไรเงี้ยจิ๊บแนะนำว่าให้ใช้กันแดดแบบกันน้ำแล้วก็ทำความสะอาดด้วยครีนซิ่งทุกครั้งนะคะสำหรับกันแดดแบบนั้นแต่ว่าถ้าใช้ของ Maybelline ก็คือสามารถที่จะล้างด้วยโฟมล้างหน้า Maybelline ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยน่ะใช้กลไกในการอย่าลืมนะคะว่าใช้กลไกในการกันแดด2ชั้นนะคะชั้นล่างใช้โปรตีนชนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการลดการถูกทำลายของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแค่กันแดดเนี่ยแต่เราใส่ใจจริงๆนะคะแล้วก็คนเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าลูกค้าMaybelline เนี่ย 80% เนี่ยเป็นสิวนะคะเนี่ยแล้วทาไปเนี่ยไม่มีความมันหลงเหลือบนใบหน้าเลยเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้มันกันแดดมันต้องมาคู่น้ำมันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ำมันทั่วไปในการแบบขึ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยจะใช้น้ำมันที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์พอทาไปปุ๊บมันจะทิ้งความมันแป๊บนึงแล้วมันก็จะระเหยไปหมดเลยเพราะมันเป็นน้ำมันระเหยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้กันแดดเมดิลีแล้วจะมีปัญหาเรื่องของหน้าอุดตันแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะทาบอกวิธีทาครีมกันแดดนะคะว่าทุกคนเนี่ยควรจะทาครีมกันแดดน่ะบีบครีมกันแดดเนี่ยให้ได้เท่านี้นะคะทุกครั้งที่ทา1ข้อนิ้วก้อยมันไหลให้มันได้1ข้อนิ้วก้อยนะคะประมาณนี้ค่ะนิ้วก้อยใครใหญ่ใครเล็กเท่าไหร่นะคะก็คือทาให้มันได้เท่านั้นเลยเพราะว่ากันแดดเนี่ยถ้าเราจะมาแตะบางๆบนหน้านะคะมันก็ไม่ได้ช่วยกันได้ดีนะคะมันก็คือทำแค่บางๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีจริงๆเนี่ยให้หวีบออกมา1ข้อนิ้วก้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาทั่วหน้าแล้วถ้าเกิดออกแดดซ้ำกันบ่อยๆอย่างเงี้ย
เอ้ยออกแดดนานๆจัดๆมากๆเนี่ยหรือนั่งอยู่ทะเลแต่ไม่ได้ลงน้ำนะคะไม่ได้ลงไปดำน้ำจริงๆเนี่ยก็คือควรจะทาทุก2ชั่วโมงเลย